วันนี้เนี่ยเรามันเล่นเป็นสาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสาวหวานนี่เองนะคะโหดูสิคะทุกคนมานี่รอบนี้ฉันไม่ยอมแน่แน่ค่ะฉันชื่อว่าโอปอโคนี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้เนี่ยเรามันเล่นเป็นสาวญี่ปุ่นเนี่ยใช่แล้ววันนี้ดิฉันนะคะก็มาอยู่ในทีมสาวชุดกิโมโนค่ะเป็นยังไงทุกคนสวยไหมล่ะคะจะบอกว่าทุกคนปอชอบชุดนี้มากๆเลยนะคะด้วยความที่เราเนี่ยมาในทีมนะคะซากุระเลยนะทุกคนต้องลองดูดีๆนะคะว่ากิฟที่อยู่บนหัวของเรานะคะเป็นดอกซากุระนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสร้อยคอนะคะเป็นรูปดอกซากุระเช่นกันนะจ๊ะเป็นยังไงโอ้โหโหเป็นสาวหวานนี่เองนะคะอุ๊ยเหมือนว่าเมื่อกี้นี้นะคะปอจะเรียกชื่อผิดเลยค่ะทุกคนมันคือชุดกิโมโนใช่ไหมกิโมโนแม่ปอไม่แน่ใจอ่ะถ้าปอพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะก็คือว่าเสื้อผ้าของเราในวันนี้นะคะเป็นธีมซากุระทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมโอ้โหลวดลายนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นสาวที่มีดวงตาสีม่วงด้วยนะคะแล้วก็ทรงผมของเราเลยค่ะเป็นไงก็คือเป็นสาวทักเปียนะคะแล้วก็ยาวด้วยนะนี่ว่าแต่เธอเนี่ยมาทำอะไรที่โรงเรียนยานเนเลคะเนี่ยอ๋อวันนี้เหรอคะฉันก็คือนักเรียนใหม่ที่จะมาแวะเวียนเยี่ยมเยียนที่นี่ยังไงล่ะคะอุ๊ยเดี๋ยวนะฉันนะได้ข่าวว่าในกระท่อมหลังนี้นะคะมีกกน.อยู่ด้วยน่ะนี่ไงนี่ไงเจอเลยค่ะทุกคนมันคือกกน.จีสติงนะคะทุกคน บอกเลยว่าเป็นกางเกงในที่ใส่แล้วเจ็บตูดนะคะ เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นะคะพอเรานะคะมายืนอยู่ใกล้ๆต้นซากุระนะคะคือดิโคตรเข้ากันเลยอ่ะเฮ้ยนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงซากุระน่ะอุ๊ยตายแล้วความแตกค่ะที่จริงแล้วเนี่ยฉันคือเจ้าหญิงซากุระจริงๆนั่นแหละค่ะวันนี้เนี่ยนะฉันก็ตั้งใจว่าจะมาหาผู้ชายที่ฉันเนี่ยรักที่สุดในโลกเลยนะคะโอ้ดูสิคะทุกคนโคตรสวยเลยอะตรงนี้นะคะคือเป็นบริเวณที่เหมาะกับตัวละครอันนี้มากๆเลยนะคะด้วยความที่ตรงนี้เนี่ยมีต้นซากุระเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงซากุระด้วยนะคะก็เลยเหมาะมากๆเลยนะคะตึงดึงต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 ึงสวัสดีค่ะคุณใช่ผู้ชายที่ฉันรักหรือเปล่านะเอ๊ะไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าผู้ชายที่ฉันรักเนี่ยไม่ใช่ลุงพี่แน่ๆเลยค่ะฉันเนี่ยนะไม่อยากจะไปแข่งกับใครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ฉันรักเนี่ยเขาอยู่ในชมรมเทวันโดนะคะฮะจริงเหรอเนี่ยอันนี้คือฉันเพิ่งรู้เลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนกับหัวหน้าชมรมเทวันโดน่ะใช่แล้วค่ะเป็นยังไงล่ะคะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะทุกคนว่าเราน่ารักไหมคะปอชอบนะคือแบบว่าเป็นสาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะหวัดดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียนเหนื่อยไหมคะอุ๊ยเขาหันมามองเราด้วยอุ๊ยเขินจังเลยทุกคนเห็นไหมจะว่าไปแล้วนะคะสองคนนี้ก็มีความเหมาะกันอยู่นะวันนี้เหนื่อยไหมคะถ้าเกิดว่าเหนื่อยเนี่ยก็เดี๋ยวฉันจะดูแลคุณเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะมาหาอะไรทำสนุกสนุกรอคุณเรียนเสร็จหรือกันนะคะที่ข่าวว่านักเลงที่นี่เนี่ยโหดน่าดูเลยนะคะอันนี้คือเขากำลังพูดว่า
ออกไปได้แล้วฉันไม่ชอบที่หน้าเธอน่ะดูสิคะพวกนี้เนี่ยค่อนข้างหยาบคายเลยนะคะโอ้ยนี่เราก็ไม่ได้รู้จักกันนะแต่คุณมาไล่ฉันเหรอฮะมันนี่สิมึงอาจมาไล่ฉันเหรอโดนฟ้าต้องเจอสักหน่อยละมามาดิมาดิมาดิเฮ้ยโอ้ยเขาทำผู้หญิงเป็นยังไงเนี่ยทุกคนมาดิรอบนี้ฉันไม่ยอมแน่ๆค่ะโดนซะเป็นยังไงล่ะแน่นอนค่ะเห็นหน้าตาซื่อๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าฉันเนี่ยได้วิชามาจากแฟนคนนี้เนี่ยเต็มๆเลยแหละค่ะที่รักคะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าคะว่าฉันเนี่ยเพิ่งสั่งสอนพวกนั้นไปนะคะโอ้ที่รักผมเห็นแล้วล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงอะเนาะก็ต้องมีวิชาป้องกันตัวเองนะคะอุ๊ยไปดีกว่าเบื่อแหละสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะก็ไม่ได้มีท่าหัวล้อของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นล่ะก็เราก็จะมาใช้มีดนี่เลยค่ะส้วงไปเลยค่ะเป็นยังไงอุ๊ยเดี๋ยวนะนี่สภาพเธอเลอะหมดแล้วนะเธอไม่กลัวแฟนจะสงสัยหรอฉันไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าฉันน่ะซักได้อันนี้คือเราก็มาลองเล่นดูนะคะปรากฏแล้วคือตัวละครเนี่ยไม่มีการบั๊กเลยนะคะอุ๊ยเลิฟเวอร์เลยอะชอบเลยทุกคนดีเลยอุ๊ยเธอระวังนะแถวนี้เนี่ยมันชอบมีคนเดินไปเดินมานะเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องอย่าให้แฟนเราเห็นนะคะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงโรคจิตนะคะฮึบเฮ้ยดิฉันกำลังคลั่งอยู่วิคุณครูเห็นแล้วหรอไม่ได้การแล้วแต่ว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกเลยนะคะนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าหน้าตาซื่อๆแบบเธอเนี่ยจะโหดร้ายเพียงนี้นะเพื่อนเอาน่ะคนเราเนี่ยอย่าตัดสินใจแค่หน้าตาเท่านั้นนะคะเราต้องรู้จักนิสัยใจคอกันด้วยนะคะดูอย่างผู้หญิงคนนี้สิคะโอ้โหดูสิหน้าตานี่คือแบบว่าโคตรเรียบร้อยเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้หน้าที่เรียบร้อยนะคะคือเป็นผู้หญิงที่โหดเหี้ยมอมหิตนะคะเดี๋ยวว่าแต่แล้วเธอจะเดินไปไหนเนี่ยเพื่อนอ๋อฉันเหรอคะฉันก็จะเดินไปหาเหยื่อเพิ่มเติมยังไงล่ะคะนี่สวัสดีค่ะฉันชื่อว่าโอปอโคนี่ค่ะไปอาบน้ำก่อนนะเพื่อนนะหือฉันว่าวันนี้เธอเนี่ยก็น่าจะสนุกพอแล้วนะดูสิผู้ชายคนนั้นยังไงล่ะคะที่โดนเราเนี่ยอัดไปนะคะสมหน้านี่แน่ทิ้งไปเลยนะคะปึ๊บนี่สวัสดีค่ะสุดหล่อดูสิคะเขานะคะเขินอายใหญ่เลยน่ะนี่นายคงจะอายที่นายเนี่ยต่อสู้กับฉันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพื่อนดูเขาทำหน้าสิคะทุกคนสมน้ำหน้าที่หลังก็อย่ามารองดีกับฉันนะเพื่อนนะโอ้ยแต่ตอนนี้นะคะคือมีคนเนี่ยกำลังโทรแจ้งความแล้วนะไหนมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หรอคะอุ๊ยตายแล้วโรงเรียนแห่งนี้เกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นเหรอเนี่ยอุ๊ยน่ากลัวจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมารีวิว OC อันนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าปอเนี่ยให้คะแนนไปเลยค่ะ9เต็ม10นะคะเพราะว่าเป็นตรีมที่หวานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน